ทายกันด้วยนะว่าฟังรายการเราอยู่นะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฟังรายการผ่านช่องทาง Facebook Live กันทั่วประเทศนะก็อย่าลืมนะคะกดให้กดฮากันด้วยนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อเราก็มีคนฟังนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวส่วนท่านที่ติดตามผ่านช่องทางทีวีสุวรรณภูมิกดไลค์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกดหัวใจให้ก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์กันนะคะทางด้านกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับวันนี้จะมีแบบว่าคำตอบที่แตกต่างจากเมื่อวานไหมคะก็เหมือนเดิมนะครับคุณม่อนเนี่ยไม่ได้สปอร์ตเวลาขึ้นวอลุ่มน้อยเวลาลงวอลุ่มมากใช่ใช่เมื่อวานเราต้องแยกก่อนว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องเฟสนะค่ะค่ะค่ะเฟสเนี่ยมันก็คือเป็นไซด์เวย์ค่ะถ้าเกิดอาการแบบนี้บ่อยๆนะมันก็ไซด์เวย์แล้วมันก็จะลงนะคือสรุปว่ามันขึ้นไปข้างบนเนี่ยเฟสจะขึ้นไปแบบเป็นบูลลิทให้ตลาดบูลลิทมันเป็นไปได้ลำบากเพราะว่าวอลุ่มมันไม่ได้สปอร์ตในการขึ้นใช่ใช่ค่ะแล้วมันเสียทรงมาสองครั้งแล้วนะดังนั้นตลาดถ้าเป็นแบบนี้มันบอกว่านะครับมันก็จะเป็นไซด์เวย์นะครับมันคงไม่ได้ลงไปข้างล่างแรงๆนะครับแต่ถ้าจะลงทุนก็ต้องเลือกเอานะครับเพราะเขาจะเปลี่ยนตัวเล่นนะครับจะน่าจะบอกเลยว่าใครที่ไปซื้อ AOC ที่4.5ก็จะติดไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับพอขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าไปตามนะครับหรือว่าใครที่ไปซื้อหุ้นที่มันขึ้นนะครับอะไรขึ้นสวยๆแล้วไปตามเนี่ยส่วนใหญ่โดนทุกตัวแหละนะฮะแต่ถ้าลงมานะฮะซื้อแล้วถือไว้ต้องอดทนนะฮะตลาดถึงจะจัดตังค์ให้นะฮะอย่างใครซื้อสมมติใครซื้อแจกไปนะครับแถว8 บาทที่เราบอกแถวเนี้ย8.5 บาท8.5 บาทให้นะครับจัดตังค์ให้แล้ว50 ตังค์นะฮะหรือใครซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าไว้นานหน่อยนะฮะหุ้นที่เราแนะนำไว้เดือนพฤศจิกาผู้โรยฟ้าเริ่มขึ้นแต่ละทีละตัวนะครับอ๋อใช่ค่ะขึ้นไปแล้วก็จะเป็นหุ้นบางจากโอเวอร์ถ้าคุณไปตามซื้อคุณก็จะติดอีกนะครับมันไม่ได้เกี่ยวมันอยู่ที่ผมบอกว่าเป้าหมายไม่สำคัญสำคัญที่กลยุทธ์เนี่ยคุณจะเล่นอยู่หรือเปล่าล่ะถ้าคุณจะเล่นหุ้นอยู่เนี่ยโดยลักษณะของการใช้ภาพรวมตลาดนี่คุณต้องหยุดเล่นไปเลยนะครับเพราะว่าคุณไม่มีทางชนะนะฮะคือนักทิ้งเนี่ยเบรกซื้อเนี่ยโดนทุกคนเลยนะฮะมันต้องลงแล้วซื้อลงแล้วซื้อแล้วก็ต้องเลือกหุ้นต้องรู้จักตัวเองละแต่เป็นนักลงทุนหรือเปล่าถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยนักลงทุนแต่ถ้าเป็นนักเก็งกำไรมาซื้อหุ้นลงไฟฟ้าซื้อมา4-5 วัน 7 วันยังไม่ขึ้นเลยแต่วันนี้นะครับนักเทคนิคเห็นว่ากูเพเวอร์หลุด24ไปครั้งล็อตนะลงไป23.8ไม่ได้มีอะไรวันนี้ขึ้นไป25 บาทเฉลิ่งเห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นไปแนวต้านแรกก็26.50นะฮะแต่ถ้ามาในทิศทางเดียวกันกับบางจากเพเวอร์ทำได้ฉันก็ทำบ้างสมมตินะก็ขึ้นไปที่9.29ก็ขึ้นไปได้แต่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องตามไปเรื่อยๆนะครับตามเป็นนะฮะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้จริงตามนั้นนะฮะถูกไหมครับไม่ได้เป็นตามนั้นแต่เราก็ต้องมีความรู้มันถึงจะอยู่ได้นะครับเอาละสมมติว่าซื้อบ้านปูพาวเวอร์มา25 บาทรวมไป24.8 23.8ตกใจพุ่งลงละเละละตายละมีโพสต์เข้ามาเดี๋ยวนี้ในเฟซบุ๊กคุณม่อนนี่แหละนะฮะแต่เนี้ยไม่ต้องเล่นหุ้นหรอกนะฮะคือไม่ต้องเลยคือหุ้นลงนี่เขาบอกว่าติดดอยแล้วนะครับจะไม่รู้ว่าดอยกี่ไรเลยนะครับดอยมันยี่สิบเก้าบาทมันสิบนะฮะคือต้องถ้ายังรักที่จะอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยมันยังอยู่ได้อยู่ที่ผมพูดบ่อยๆว่าถ้าใครคุณเป็นเทรดเดอร์แหละเขาไม่มีปัญหาต่อตลาดแบบนี้มันไม่มีความกลัวหรอกฮะใช่เพียงแต่ว่ามันยากที่เราเลือกหุ้นตัวไหนใช่แล้วก็ลงมาก็ซื้อขึ้นมาก็ทยอยขายไปมันจะขึ้นไปยาวๆขายหมูไปซึ่งมันน้อยตัวที่จะต้องเป็นแบบที่มันจะขายแล้วผิดเนี่ยมันแต่สมมติว่าขาย AOT ถึง4-5 บาทโอกาสผิดเนี่ยยากโอกาสที่มันจะขึ้นไป80แล้วตกลดอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะอย่ามากก็4.7อะไรเงี้ยก็ถ้ามันเดี๋ยวมันก็ลงมา4.42ให้ซื้อใหม่อะไรเงี้ยนะครับให้เข้าใจภาพตลาดว่าเป็นแบบนี้อันนี้คือผมพูดถึงตลาดนะฮะแต่หุ้นหลายตัวเนี่ยสำคัญนะฮะถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรแล้วคุณเล่นหุ้นไฟฟ้ายังไงคุณก็ไม่ได้กำไรผมคิดว่านะครับถ้าสมมติตั้งกลุ่มพาวเวอร์เนี่ยนะครับมันวิ่งขึ้นไป BBP นะมันวิ่งผ่าน26.50ไปไป29 บาทคือมันใช้เวลาเพียงมันไม่ใช่3 วันมันที่มีกำไรนะเพราะฉะนั้นนักเก็งกำไรทนไม่ได้หรอกนะฮะก็ไม่สามารถทนได้นะครับอันนี้ถ้ามาพูดน้ำมันแหละนี่น้ำมันลงมา4-6 เหรียญแล้วนะครับผมบอกว่าให้รอซื้อฮะรอซื้อหุ้นปตท.สผ.นะครับแล้วก็รอซื้อหุ้นปตท.อย่าเพิ่งไปซื้อนะฮะเดี๋ยวมันจะกระแทกให้ซื้อนี่น้ำมันลงมา4.69 เหรียญมันทำเป็นเฉยนะแต่วันจันทร์มันไม่เฉยนะครับตอนนี้ปต.ตสป.นี่มันยังไม่ลงตามราคาน้ำมันนะครับ
มันทำเป็นเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาคอนโทรลได้ผมก็ดูว่าอย่างนั้นนะครับนะครับแต่ถ้าคืนนี้น้ำมันลงไป4-5 เหรียญบรรจันประบอกมันก็กระโดดลงแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาไปซื้อนะครับสรุปว่ายังอยู่ในหุ้นรายตัวเนี่ยยังอยู่ได้อยู่ถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่เราแพนิคเราไปซื้อนิ่งๆอย่าซื้อนะครับเงินก็เขายังเวียนไปวนไปวนมาอยู่นะครับซื้อตัวนู้นขายตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเอาตลาดที่ลงไปแรงๆนะครับเอาเป็นว่านะครับถ้าใครเป็นเทรดเดอร์นะครับเทรดอยู่นะฮะถ้าเซ็ตไม่หลุด1528เนี่ยก็เทรดไปเถอะนะฮะแต่เลือกหุ้นก็ต้องเลือกกันเองนะครับค่ะตลาดปิดแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นตามที่บอกนะฮะมันก็อยู่แบบนี้วอลุ่มมันไม่ได้เยอะอะไรน้อยกว่ามันตกมันก็เป็นบุหรี่ไม่ได้ถามว่าแล้วมันจันมันขึ้นต่อไปได้ไหม5.0 หรือ 5.4ก็ขึ้นไปได้ค่ะแต่ขึ้นไปแล้วหุ้นเราขึ้นหรือเปล่าวะหรือขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่ามันไม่ใช่ไงค่ะแต่ถ้าหุ้นที่มันมาแล้วมันถูกทางวอลุ่มเข้าอย่างบัตบูพาวเวอร์เนี่ยมันเข้ามันก็จะขึ้นต่อค่ะอาจจะขึ้นต่อไปวันละ50 ตังค์อะไรเงี้ยก็ค่อยขึ้นนะครับค่ะ CK Power เข้ามานะครับ CK Power ก็เลยตัวสุดท้ายเดี๋ยวลงไปฟ้าที่เราแนะนำแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นนะฮะวันนี้มันขึ้นไหมครับมันขึ้นมานิดหน่อย3.03-3.02มันจำไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นตัวเก่งกำไรนะครับได้ค่ะอันเนี้ยมันก็ยังอยู่ตลาดได้อยู่นะครับซึ่งก็เป็นความเห็นผมมาตั้งแต่เมษาเลยก็คือว่าผมบอกว่าตลาดมันไม่ใช่บุกิจที่เราจะทุ่มเงินทั้งหมดเข้าไปเล่นกับมันนะฮะแต่ถ้าใครเล่นเขาเรียกบอทอัพคือเลือกหุ้นเป็นรายตัวเนี่ยยังอยู่ในตลาดได้อยู่นะฮะแล้วสังเกตว่าเราจะวนอยู่ในหุ้นของเราพอเราทอซอพอนะครับแล้วเราก็จะอยู่ในแจ๊สเราไม่เราคือแต่เราไม่จะไปแนะนำหุ้นอย่างอื่นนอกจากที่แนะนำมาในเดือนพฤศจิกาในหนังสือคุณม่อนเลยนะซึ่งถ้ากลับไปดูแล้วถ้าใครวนเวียนแล้วใช้เทคนิคแล้วก็อยู่ในหุ้นซ้ำๆแบบเนี้ยกำไรนะครับไม่ขาดทุนนะครับแต่ถ้าออกรุ่นรอดทางไปเจอ GL เข้าไปปากหนึ่งไปเจออะไรนะครับถามทีเนี่ยนะครับก็ไปทีหนึ่งสองทีแบบมันกลับบ้านไม่ถูกนะฮะคือต้องเลือกหุ้นพื้นฐานนะครับแล้วก็เล่นอยู่กับมันเป็นรายตัวที่เราชำนาญ นะครับผมว่ายังอยู่ตลาดได้อยู่นะเราดูRisk Managementนะครับตัวของดีเฟกต์นะฮะก็ดูตัวเลขตามนี้ถ้าจะลงแนวแรกเห็น986นะผมจะพูดเหมือนเดิมถ้าเห็น986ก็จะเห็น980.2จะเห็น980.2ก่อนที่เห็น970นะแต่ถ้ายังไม่เห็นอะไรก็ยังใช้เวงแบบนี้นะครับวันละ0.2จะไม่ไปไหนนะครับส่วนทองคำขึ้นนี้ดูนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากตัวเลขที่ประกาศออกมานะครับตัวเลขลอนฟาร์มเชลโลประกาศขึ้นนี้แต่ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนะครับคือที่ประกาศออกมาแล้วดีนะเพราะนั้นทองคำระวังนิดนึงนะครับลง1258ช็อตลงไปติดที่1250หรือ1240ถ้าตัวเลขออกมาดีทองคำจะลงนะเป็นเทรดดิ้งดูหน้างานเลยนะครับเราบอกไม่ได้หรอกนะครับแต่วันนี้คุณดูแล้วการทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นเวลาเลยนะฮะเวลาทุ่มครึ่งมาแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มเทรดจะปั๊บเนี่ยถ้ามันหลุด1258คุณช็อตตามไปเลยนะฮะแล้วก็ไปดูปิดแถว2250เล่นจบในวันนี้เลยนะครับอาจจะลงไปถึง2400ก็ได้นะครับแล้วก็กลับไปลองแล้วขึ้นมาใหม่อีกนะจะเห็นหรือเปล่าครับทองคำวันนี้ต้องดูว่าอาจจะมีการหลุดกรอบได้นะ1258นะแต่ถ้าหลุดไปก็ไม่หลุด1240ก็เจ็บก็วิ่งกลับขึ้นมาได้อีกไปถึง12หลุดจาก1258แล้วก็อาจจะไปกระแทกถึงนั่นบางทีแท่งเดียวเลยแท่งเดียวเลยเปิดทีเดียวเลยถ้าตัวเลขประกาศมาแบบเซอร์ไพรส์มากๆเนี่ยตัวเดียวเลยขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับหากตัวเลขแต่แท่งเดียวยาวๆเลยแล้วก็จบวันนั้นเลยแล้วใครแบบไปโฟลว์ช็อตก็โดนวันขึ้นเลยเป็นเทรดหน้างานเลยนะแต่ตัวเลขเนี่ยมันก็รับรู้มันตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันทำให้ตกคำที่ผมบอกว่ามัน1270เนี่ยนะครับ1270มันขึ้นไปเมื่อคืนแล้วพอผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงนะครับจากนั้นมันจะต้องลงมาที่1260นะครับจะให้ดูที่3258นะคราวนี้ตัวเลขเนี่ยถ้ามันออกมาแล้วมันคือมันดีแบบการคาดการณ์เยอะๆเนี่ยอันนี้มันมีโอกาสที่จะลงไปกลางนี้นะก็ต้องดูหน้างานและช็อตนี้นะแต่ใครช็อตมาจาก1270ก็ต้องถือไปได้นะหรือรุ่นว่ามันลงกลางนะเพราะว่าตัวเลขมันออกมาดีมันออกมาดีนะเพียงแต่ว่าพอรวมภาครัฐไปแล้วนั่นมันจะดีกว่าหรือเปล่านะต้องทำระมัดระวังนิดนึงนะครับใช้เทรดดาววันนี้จบในคืนเลยนะค่ะใช่ค่ะก็น่าลุ้นสำหรับทองคำคืนนี้นะคะน่าลุ้นแน่แน่สำหรับเทรดเดอร์เท่านั้นนะครับสำหรับเทรดเดอร์ต้องความแข็งเลยไม่ต้องเป็นช้อนนะครับไปเล่นต้องความแข็งรอเลยคืนนี้ถ้ามันลงไปในสองนี้ก็รอหมดเลยทำนองนี้เลยค่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์ค่ะ
ครับผมครับค่ะค่ะค่ะนั่นเป็นข้อมูลอัปเดตของคุณนิพนธ์นะคะสามารถติดตามข้อมูลเรื่องราวของกลยุทธ์การลงทุนกันได้นะคะกับคุณนิพนธ์จัดเต็มอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์นี้นะคะที่ FM 89.5 นั่นเองนะใครมีอะไรฝากคำถามมาในช่วงนี้ได้นะที่จะฝากถึงคุณนิพนธ์นะคะในวันอาทิตย์นั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณธวัชชัยทองดีแล้วก็คุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะพักสักครู่ค่ะ